เอกมะทำไมถึงเลือกเล่น2.5เสน่ห์ของ2.5ในมุมของเอกเป็นยังไงผมโตมากับรถรุ่นนี้ตั้งแต่เด็กเลยโตมาครั้งแรกก็คือนั่งรถรุ่นนี้แล้วนั่งรถพวกนี้เลยบูเบิร์ด R20แล้วก็หลงไหลชอบคือต้องบอกตามตรงว่าเราโตมาในฐานะที่ไม่มีต้องบอกเลยว่าไม่มีคนอื่นใช่ครับไม่มีเราก็คือพยายามศึกษาอยู่กับมันอยู่กับมันได้ไปนั่งได้ไปดูแลกับรุ่นพี่จนวันหนึ่งเรามีได้ในฐานะที่พอมีได้พอทำได้ก็เลยสานฝันตัวเองจนทำไม่ได้ผมเพิ่งทำจริงๆเมื่อ2 ปีที่แล้วเองคือจริงจังเลยนะที่เป็นแบบตัวเองจริงๆเลยใช่ไหมใช่ครับ2 ปีครับแล้วเป็นไงบ้างใช่อย่างที่ต้องการป่ะใช่แล้วก็เกินฝันเพราะว่าประสบความสำเร็จผมว่าผมประสบความสำเร็จเร็วระดับหนึ่งเร็วเกินไปปีเดียวผมประสบความสำเร็จเลยในการทำรถทำไมถึงคิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จเร็วเกินไปในได้ถ้วยใหญ่ที่ตามที่เราหวังไว้เป้าหมายผมก็ทำมานานเป้าหมายคือทำรถวิ่งงานทุกอาทิตย์เดียวอยากได้ถ้วยงานใหญ่ทำรถคันนี้ขึ้นมาก็เราตั้งใจเต็มที่ใช่ครับก็คือได้มา3งานใหญ่ในปีเดียวกันครับผมอย่างที่บอกคงน่าจะก็ถือว่ามันเกินฝันแล้วในมุมมองของเอกว่ารถรุ่นนี้บอดี้อื่นอะเอามาเล่นเนี่ยเราจะทำสำเร็จเร็วได้ขนาดนี้ไหมผมว่ามันเหมือนกันนะเหมือนกันนะผมว่าถ้าใจถึงจริงชอบซูเปอร์มากกว่าซูเปอร์ขับง่ายกว่าผมเคยขับซูเปอร์มาก่อนขับรถถนนนะซูเปอร์ผมมั่นใจว่าช่วงลงช่วงล่างมันขับได้ทำได้ดีกว่านะแต่เดือนงบประมาณเรางบประมาณเราได้เท่านี้ก็ต้องทำเท่านี้ผมมองว่าบอดี้อื่นอ่ะจะเร็วกว่าด้วยฮะซูเปอร์นี่เคยขับมาแล้วแต่200ไม่เคยขับมั่นใจว่าซูเปอร์น่าจะเร็วกว่ามันเสถียรกว่านะครับผมคิดว่าอนาคต2.5เรามองไว้ยังไงต่อผมมองว่าปีนี้ผมขอรักษาแชมป์อีกปีนึงซึ่งมองว่าอาจจะยากหน่อยแต่ก็จะพยายามเบื้องต้นผมอัปเกรดรถขึ้นไปอีกระดับนึงจากปีที่แล้วเยอะพอสมควรต้องการจะรักษาแชมป์อีกปีนึงก่อนถ้าปีนี้ประสบความสำเร็จปีหน้าผมจะข้ามไปเป็นโปรซิกเลิกหรอจะทำอีกคันหนึ่งจะหยุดคันนี้ไว้แล้วก็เป็นโปรซิกแทนอ๋อขึ้นมาเป็นโปรซิกแทนแล้วครับผมเพราะคันนี้เหมือนมาถึงที่สุดของเขาแล้วครับผมผมคิดว่าตัวเองจะทำตัวเลขได้เป้าเท่าไหร่ที่จะที่บอกจะหยุดแล้วเนี่ยผมขอ 9.5 ในยางเรเดียนอาวานานี่คือเป้าเลยใช่ไหมใช่ครับปีที่แล้ว 9.61 อ่าฮะใกล้แล้วเนาะครับนิดเดียวนะนิดเดียวแต่มันยากมากได้เป็นวินาทีที่ยากมากศิลปะครับ 2.5 คือศิลปะบอกไว้เลยมันไม่ใช่ว่าใครขึ้นมาขับก็ได้แล้วมันไม่ใช่ว่าใช้คันเร่งอย่างเดียวแล้วจะไปตลอดทางได้มันต้องมีคันเร่งเริ่มต้นตั้งแต่ 60% 80% 100% นี่ยากมากในสภาพแท็กแต่ละวันไม่เท่ากันใช่ครับผมบอกได้เลยผมพูดได้เต็มปากเลยงานเดียวเท่านั้นที่ผมใช้คันเร่งได้ 100% คือซูปอัพโอเคก็ประมาณนี้เนาะครับมันอันนี้อะไรชอบอะไรอย่างเงี้ยสรุป